This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ประเทศไทยจะเอายังไงกับพม่าประเทศไทยจะเอายังไงกับกัมพูชาที่มีที่ดินทับซ้อนกันในทะเล OCA เกาะกูดเป็นของใครทำไมจึงมีคนตั้งข้อสงสัยว่าการที่ฮุนเซนมาหาคุณทักษิณฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาพบกับนายกรัฐมนตรีไทยคุณเศรษฐาการที่คุณแพทองธารคุณอุ๊งอิ๊งไปเยือนพรรค CPP ซึ่งมีฮุนเซนเป็นหัวหน้าพรรคมันมีอะไรที่ทับซ้อนกันอยู่ในเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีอะไรทับซ้อนผมมาถามคนที่ควรจะต้องรู้เพราะว่าอยู่ในกรณีไทยกัมพูชาตั้งแต่เรื่องเขาพระวิหารและเรื่องของ MOU ปี44นี่แหละครับคุณนพดลปฐมะผมคิดว่าการทูตกับเศรษฐกิจมันต้องไปด้วยกันได้ต้องไปด้วยกันมันจะมายันกันอยู่นี่ไม่มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ครับใช่ไหมครับผมดีใจที่ได้ยินจริงจริงเป็น art of the possible ใช่ใช่ใช่ศิลปะความเป็นไปได้ผมคิดว่าถ้ามีผู้ดำเนินการด้านต่างประเทศที่มุ่งมั่นผมว่าทำสำเร็จได้ฟังชัดชัดลึกๆครับว่าเรื่อง OCA ไทยกัมพูชามีที่มาที่ไปและรัฐบาลเองกรรมธิการต่างประเทศเองต้องผลักดันอย่างไรเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าเอาจริงนะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆคุณนพดลในฐานะเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องมองโลกยังไงกรรมธิการนี้ถึงแม้จะไม่บริหารโดยตรงเนี่ยแต่ก็ต้องมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำรัฐบาลด้วยตอนนี้ประเทศไทยมองโลกจากสายตาคุณนพดลยังไงบ้างที่ไหนเป็นจุดฮอตสปอตวุ่นวายทั้งหลายแหล่ครับคือจริงๆกรรมาธิการมันแตกต่างผมเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วนะแต่กรรมาธิการเนี่ยมันจะรวมหลายพรรคเพราะนั้นมันมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลวิธีการทำงานก็ต้องฟังเสียงทุกพรรคก็แปลกอย่างนึงนะเป็นคณะกรรมการที่มาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลเราก็ผลักดันนโยบายของเราเป็นหลักแต่นี้ก็ต้องฟังเสียงฝ่ายค้านด้วยทีนี้ในกรรมาธิการเนี่ยหน้าที่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือศึกษากับหาข้อเท็จจริงนะครับหน้าที่คือตรวจสอบเพราะเราจำลองคล้ายๆกับของระบบอังกฤษเป็น select committee นะครับเพราะนั้นด้านต่างประเทศก็ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศอ่ะง่ายๆนะครับนี่เราก็มองว่า1ก็คือตรวจสอบรัฐบาล2เสนอแนะนะครับส่วนที่คุณสุทธิชัยถามว่าประเด็นไหนเราประเด็นเยอะแยะเลยครับเราเน้นการต่างประเทศที่กินได้ประเด็นเรื่อง FTA ประเด็นเรื่องเพื่อนบ้านประเด็นเรื่องพม่าประเด็นเรื่อง OCA ประเด็นเรื่องฮามาสอิสราเอลประเด็นเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนรวมทั้งเราจัดสัมมนาเรื่องของทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยเพื่อให้ดูใช่ครับเพื่อให้ดูภาพรวมเนี่ยนี่คือสิ่งซึ่งเราทำมาครับในใกล้ๆบ้านที่สุดเรื่องพม่านี่แหละใช่ครับก็เห็นเป็นประเด็นตอนนี้ไทยก็พยายามมีบทบาทไปช่วยเรื่องมนุษยธรรมใช่ครับขณะเดียวกันการเจรจาก็ไทยก็อยากจะให้อาเซียนเข้ามาสามารถทำให้เกิดกระบวนการสันติภาพได้เนี่ยในฐานะที่กรรมาธิการต่างประเทศเฝ้าดูเรื่องพวกนี้แล้วก็คงได้ข้อมูลด้วยจากกระทรวงต่างประเทศจากฝ่ายต่างๆมองว่าทิศทางจากนี้ไปถ้ารัฐบาลถามความเห็นหรือเราเสนอไปเนี่ยไทยเราควรจะเดินต่อไปยังไงในเรื่องพม่าเราเห็นว่าการช่วยเหลือพม่าเนี่ยเป็นบทบาทที่สำคัญของไทยครับเป็นเสาหลักทางนโยบายต่างประเทศของเราอันนึงเพราะเราคิดว่านโยบาย prosper thy neighbor เพื่อนบ้านมั่นคงไทยมั่นคงเพื่อนบ้านมีความสุขเรามีความสุขอันนี้มีความจำเป็นครับเพราะนั้นไทยมีสถานะที่ค่อนข้างโดดเด่นเพราะเรามีชายแดนติด 2,000 กว่ากิโลเมตร 2,400 กว่าเพราะนั้นไทยมีบทบาทที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในพม่าได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วขณะเดียวกัน5 point consensus หรือฉันทามติ5ข้อของอาเซียนตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยต้องยอมรับใช่ไหมครับมีเฉพาะเรื่องมนุษยธรรมที่ไทยริเริ่มซึ่งผมคิดว่าบางคนบอกว่า anything is better than nothing มีอะไรบ้างดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่บางคนบอกว่า too little too late น้อยเกินไปและช้าเกินไปเออแล้วแต่จะตีความจริงๆนะใช่ครับไม่ทำเลยก็จะโดนด่าใช่ครับทำก็บอกว่าช้าไปและน้อยไปใช่ครับแต่ผมสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าแล้วก็ทำมากกว่านี้ครับไม่ใช่ทำเฉพาะจะไปช่วยเหลือเฉพาะ3หมู่บ้านครับหรือผ่านทางเขาเรียกว่ากาชาดของพม่าครับผมอยากจะให้นำอาเซียนไปด้วยเอางบประมาณจากของในกรอบของอาเซียนซึ่งมีกองทุน AHA
อยู่แล้วที่ผมเรียกอาห้าเนี่ยอาห้าเนี่ยอาห้าเนี่ยเอาเงินไปช่วยเพื่อที่จะ cover เพื่อที่จะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนมากกว่า3หมู่บ้านครับทำต่อไปแต่กระบวนการเจรจานี่ผมติดตามสถานการณ์ในพม่าก็ดูเหมือนว่าทางฝ่ายรัฐบาลฐานพม่าจะเริ่มที่จะรู้สึกอ่อนไหวเพราะว่าการโจมตีจากฝ่ายต่อต้านเนี่ยสามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยใช่ครับคิดว่าโอกาสการเจรจาจะสูงขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาไหมคือผมในประเภทที่ให้โอกาสสันติภาพ give peace a chance นะฮะผมคิดว่าคุยกัน make love ดีกว่า make war นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นฝ่ายนกพิราบอยากจะให้มีการเจรจาไม่อยากให้มีการสูญเสียไม่อยากให้เด็กสตรีหรือคนแก่ต้องอพยพหนีภัยสงครามครับเพราะนั้นเราต้องทำงานหนักขึ้นถามตอบคุณสุทธิชัยชัดๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสในการเจรจาแต่ทีนี้เนี่ยการเจรจามันมี2 ส่วนครับ1กรอบระหว่างที่จะให้โน้มน้าวพม่ามาสู่โต๊ะเจรจาเราจะทำอย่างไรใช่กับ2ภายในพม่าจะคุยกันทำอย่างไรมันเป็นขั้นตอนที่2ครับผมขออนุญาตกราบเรียนตอบเลยก็ได้ว่าครับผมคิดว่าไทยเนี่ยน่าจะทำในกรอบของอาเซียนครับคุยกับลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนแล้วก็ดึงอาเซียนทั้งหมดมาแล้วให้ทุกคนได้เครดิตแต่ไทยเป็นหัวหอกไม่เป็นไรทำงานหนักแล้วทุกคนได้เครดิตไม่เป็นไรและขณะเดียวกันคุณสุทธิชัยก็รู้ดีว่าประเทศสำคัญอย่างอินเดียกับจีนมีบทบาทสำคัญถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับอินเดียและจีนครับเริ่มจากการคุยอย่างนี้ได้ไหมอินเดียจีนอาเซียนลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนไทยแล้วก็เชิญ SAC คือพม่ามาก่อนดูว่าเฮ้ยเราจะขับเคลื่อนสันติภาพยังไงถามว่าในกรอบอะไรก็ในกรอบฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไงต้องใช่ไหมครับต้องครับเริ่มจากนี้ก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปถึงไปคุยภายในของเขาครับว่าจะ SAC จะฝ่ายต่อต้านพม่า NUG หรือจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆค่อยเป็นขั้นตอนที่2ครับคิดว่าตอนนี้เรามีภาพว่าเราเป็นกลางพอไหมเราติดต่อกับทุกฝ่ายไหมไม่ถูกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งมองว่าโอ้ยคุณเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ไหมตอนนี้ยังไม่เห็นพยานหลักฐานที่บอกว่าไทยลำเอียงครับแต่ผมว่าไทยทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยที่ผมกังวลใจน่าจะต้องทำงานหนักมากขึ้นมากกว่านี้มากกว่านี้หมายถึงฝ่ายไทยนะเพราะเรามีบทบาทที่ก็ unique position อะบทบาทที่โดดเด่นมากแล้วดีมากครับแล้วคุณสุทธิชัยและได้รับผลกระทบมากที่สุดด้วยมากที่สุดด้วยใช่ฮะครับต้องยอมรับว่าการทูตเนี่ยความไว้วางใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วพม่าไว้วางใจไทยครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจที่พม่ามีกับเราเนี่ย คุยกับพม่าแล้วขับเคลื่อนครับแต่คุณสุทธิชัยครับจริงๆมันก็มีข้อจำกัดในแง่ที่ว่าเคารพกันตั้งแต่บางทีตั้งแต่เรายังไม่เกิดใช่ถูกต้องไหมใช่โอ้ยุคตั้งแต่สมัยองซานคุณพ่อขององซานซูจีใช่ครับตั้งแต่ได้เอกราชมาตั้งแต่สู้กันมาหลังสงครามใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโน้มน้าวให้ทั้งสองฝ่ายหลายๆฝ่ายเนี่ยยับยั้งชั่งใจในการที่จะต่อสู้กันด้วยเราต้องโน้มน้าวเขาการทูตซอฟต์พาวเวอร์นะถูกไหมใช่ซอฟต์พาวเวอร์โน้มน้าวใช่ต้องโน้มน้าวเขาว่าไอ้ซอฟต์พาวเวอร์มาจากการทูตก่อนนะใช่ฮะไม่ใช่เรื่องมวยไทยไม่ใช่อาหารไทยนะโจเซฟนายใช่ไหมโจเซฟนายการโน้มน้าวการชักจูงให้เขาบอกว่าสันติภาพอะความท้าทายของโลกมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์ครามการโกงกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนเราทุ่มเทสรรพกำลังไปแก้ปัญหาพวกนั้นไม่ดีกว่ามาลบกันเหรอใช่ต้องโน้มน้าวครับต้องครับครับแต่ว่าเรื่องที่ผมคิดว่าคุณนพดลเกี่ยวข้องโดยตรงมาตลอดคือเรื่อง OCA ครับผมกัมพูชากับไทยครับผมตอนนี้พูดถึงเรื่อง MOUCC ครับพูดถึงเรื่องที่คุณฮุนเซนมาเยี่ยมคุณทักษิณแล้วก็เริ่มจะมีทฤษฎีว่าเอ๊ะมีอะไรสมคบคิดกันหรือเปล่าครับตกลงตอนนี้มีการตั้งกรรมการเทคนิคชุดใหม่แล้วอย่างไทยกับกัมพูชาเรื่องที่ดินทับซ้อนในระหว่างไทยกับกัมพูชาครับ AOCA หรือ Overlapping Claim Area เนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยไทยกัมพูชาเนี่ยกลไกตาม MOU 44เนี่ยใครไปคุยไม่ได้ต้องคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคก็คือ JTC ที่คุณสุทธิชัยพูดที่ JTC เนี่ยเข้าใจว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเสนอองค์ประกอบไว้ให้รัฐบาลแล้วแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งอ๋อครับแล้วก็แปลกนะฮะทุกครั้งที่มีรัฐบาลใหม่จะต้องมี JTC ชุดใหม่ทำไมครับเป็นกติกาผมคิดว่าเป็นกติกาหรือเป็นวิธีปฏิบัติเพราะว่ารัฐบาลใหม่อาจจะต้องการองค์ประกอบของ JTC ที่แตกต่างจากรัฐบาลที่แล้วผมฟังจากกระทรวงการต่างประเทศหลังจากรัฐบาลแต่งตั้งเสร็จซึ่งต้องใช้มติครม.ครับ
ก็จะต้องมามีเฟรมเวิร์กในการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับเข้าใจว่าเรื่องของ MOU CC เนี่ยได้ระบุชัดเจนแล้วว่าถ้าเจรจาต้องเจรจา2เรื่องพร้อมๆกันครับเรื่องของกรรมสิทธิ์หรือว่าพรมแดนเนี่ยนะเส้นแบ่งเขตเนี่ยนะกับเรื่องของทรัพยากรร่วมเนี่ยใช่ครับคุณนพดลมองว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะเข้าใจว่าทางฝ่ายเขมรบอกถ้าเจรจาไอ้เรื่องพรมแดนไม่คุยเอาเรื่องทรัพยากรแต่ฝ่ายไทยเราบอกไม่ได้คุยต้องคุยพร้อมกันสองอันเพราะระบุไว้ใน MOU CC ครับแล้วเราจะเดินยังไงถ้าอย่างนั้นเราต้องเดินตาม MOU CC เลยครับคือ MOU CC ที่บางคนบอกว่าไปทำให้เราเสียเกาะกูดหรือไปทำให้เสียดินแดนนี่ไม่จริงนะไม่จริงเป็นความเท็จนะไม่จริงครับเพราะนั้นผมพูดภูมิหลังสั้นๆนิดเดียวก็คือกัมพูชาเขาลากเส้นเขตแดนทางทะเลนะเมื่อปี15เราก็ลากปี16มันก็ซ้อนกันพอซ้อนกันเนี่ยการที่ซ้อนกันเนี่ยเราจะตกลงกันยังไงว่าจะแบ่งเขตกันยังไงมันก็ต้องเจรจาหรือรบกันแต่เราเลือกเจรจากันดีกว่าแล้วพอวันดีคืนดีปีวันที่18มิถุนายนปี2544ก็บอกว่าเออเรามาตกลงกลไกนี้แล้วกันท่านดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับที่ไปเซ็นไม่ใช่ผมปี2544อันนี้ต้องเอาชัดเจนก่อนครับแล้วก็กลไกเขาบอกว่าจะต้องเจรจาเป็นปาท่องโกก็คือ indivisible package ต้องเจรจาอย่างแบ่งแยกกันไม่ได้ indivisible เลยนะใช่ครับคือแบ่งแยกกันไม่ได้ใช่ครับเรื่องเขตแดนกับเรื่องพัฒนาร่วมเป็นปาท่องโกเหนือเส้นลัตจูดที่11กับล่างเขตแดนและพัฒนาร่วมต้องเจรจาไปพร้อมๆกันโดยกรรมการชุดเดียวกันโดยกรรมการชุดเดียวกันคือจะไปขอก็ต่อเมื่อตกลงเรื่องกอได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกอกับขออะไรอันไหนก่อนให้ขอกอน่าจะกอก็คือเขตแดนเขตแดนต้องสำคัญกว่าสำหรับเรานะใช่ครับแล้วถึงไปขอคุณสุชัยครับทำไมถึงเขตแดนสำคัญเพราะว่าเราจะรู้พื้นที่พัฒนาร่วมก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเส้นเขตแดนมันลากไปยังไงถูกต้องมันถึงจะรู้พื้นที่ถูกต้องใช่ครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่ง่ายเพราะเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนทั้งฝ่ายเขมรและก็ฝ่ายเราด้วยเนี่ยนะใช่ครับคุณนพดลมองว่าเราควรจะดำเนินการยังไงเพื่อมีทางตกลงเพราะว่าทางฝ่ายอุตสาหกรรมหอการค้าก็อยากบอกเนี่ยมีทรัพยากรมหาศาลเลยช่วยเศรษฐกิจเราได้เลยคุยเรื่องนี้ก่อนได้ไหมกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมกรมสนธิสัญญากับกฎมาบอกไม่ได้ต้องเจรจาพร้อมกันคิดว่ารัฐบาลในฐานะที่อยู่ภาคเพื่อไทยด้วยเนี่ยที่จะแนะนำกระทรวงต่างประเทศได้ในฐานะประธานกรรมธิการต่างประเทศเนี่ยควรจะเดินยังไงเราแนะนำว่าต้องทำงานหนักขึ้นคือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่ากรอบในการเจรจาคือ MOU CC ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบตั้งคณะกรรมการกลไกในการเจรจาคือซึ่งมีทั้งฝ่ายต่างประเทศฝ่ายต่างประเทศความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงฝ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้วยครับครับกรมสนธิสัญญาของเราเนี่ยทุกฝ่ายอยู่ในนี้หมดครับใช่ครับแล้วของเราตกลงกันได้ว่าต้องเจรจา2เรื่องแน่นอนใช่มั้ยใช่ครับมันเป็นเรียกว่ามติชัดเจนบางเงินมันเป็น MOU CC อยู่แล้วมันจะเป็นตัวหนังสือละใช่ครับเป็นตัวหนังสือแล้วนอกจากนั้นช่วงที่ท่านนายกคุณมาเน็ตมาเยี่ยมเมื่อ7กุมภาเนี่ยคำแถลงของนายกมนตรีเศรษฐาก็ระบุชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะเจรจาทั้งสองเรื่องไปด้วยกันพร้อมกันไปด้วยกันทีนี้ถ้าถามผมว่าทำยังไงจะสำเร็จเราก็อยากเอาน้ำมันและแก๊สขึ้นมาใช้เร็วที่สุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้าสมัยแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็รู้ว่านี่พลังงานสะอาดมาแล้วใช่ครับเขาจะไม่ใช้อีกหน่อยเพราะมันสร้าง CO2 ใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องรีบในช่วงนี้ที่สามารถใช้ได้ครับนี่ก็ต้องเร่งเจรจาครับโดยหาข้อยุติเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะพอลากเส้นแล้วเราจะได้รู้ว่ามันซ้อนกันตรงไหนครับก็หาข้อยุติเรื่องเขตแดนให้เร็วที่สุดก็ทำไงก็ประชุมกันมากขึ้นสิหากลไกในการที่หาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายหลังจากเจรจาเสร็จเอาเข้าครม.ครม.เสร็จเอาเข้าสภาแล้วก็ในระหว่างทางก็ต้องร่วมน้าวพี่น้องประชาชนให้อันนี้สำคัญที่จะอธิบายให้ประชาชนฟังด้วยให้รู้ตามข้อเท็จจริงแล้วห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นแหละไอ้ตรงนี้ที่คนตั้งข้อสงสัยไงว่าเนี่ยโอ้โหคุณทักษิณสนิทกับคุณเซนแล้วก็คุณมาเน็ตก็มากับคุณเศรษฐาแล้วยังมีคุณอุ้งอิงไปเยี่ยมกัมพูชาอีกเนี่ยทำไมเห็นว่ามันมีอะไรทับซ้อนหรือเปล่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีอะไรทับซ้อนผมไม่อยากให้เรามองว่าสนิทสนมเท่ากับเกี้ยเสียสนิทสนมเท่ากับทับซ้อนซึ่งผมไม่มองอย่างนั้นแต่สนิทสนมน่าจะทำให้เกิดการเจรจาง่ายขึ้นและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศไหมใช่ครับคุณสุทธิชัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศคนหนึ่งเนี่ย personal diplomacy พูดผิด personal diplomacy เนี่ยดาบสองคมถูกต้องการทูตแบบตัวยึดตัวบุคคลเป็นหลักเนี่ยมีปัญหาถ้าใช้เพื่อประโยชน์ทับซ้อนถ้าใช้ถูกต้องเป็นประโยชน์ถ้าใช้ถูกต้องเป็นประโยชน์ใช่แต่ถ้าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก็
เป็นปัญหาเป็นปัญหาเพราะนั้นเราต้องใช้เพื่อประโยชน์กับประเทศชาติใช้เพื่อที่จะทำให้บรรยากาศในการเจรจามันเป็นไปได้ครับแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะคุณสุชัยอาจจะสงสัยว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงคุณไม่เกียร์เสียเรื่องนี้เกียร์เสียกันไม่ได้ครับเพราะว่าคณะกรรมการเทคนิคมันมีคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีเพื่อนพี่น้องข้าราชการประจำกระทรวงการต่างประเทศเขาไม่ปล่อยผ่านแน่ถ้ามันมีอะไรเขาก็ทำแม่งเขาเสียด้วยนะใช่นอกจากนั้นต้องมาเข้าครม.ซึ่งก็มีพรรคร่วมหลังจากเข้าครม.เสร็จต้องมาเข้ารัฐสภาประเด็นคือไม่สามารถปกปิดแน่นอนสสก้าวไกลสสพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์พวกนี้เขาไม่ปล่อยผ่านแน่ครับครับถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลถ้าหากเรามองส่วนของเราเส้นที่เราตีเนี่ยกับของเขาตีกันเนี่ยมันทับกันอยู่กี่ตารางประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตร 26,000 ตรงนี้เนี่ยผมเป็นเขตแดนหมื่นเป็นเขต Joint Development Area หรือพัฒนาร่วมที่จะเอาน้ำมันและแก๊สขุดขึ้นมาใช้เนี่ย 16,000 ครับผม 16,000 มีการเคยคุยกันมั้ยว่าเอาผ่าครึ่งแล้วกันครึ่งต่อครึ่งตรงจะเป็นขวางหรือจำยาวก็ตามแต่ก็มีหลายทฤษฎีเท่าที่ตอนผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสั้นๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมไปยุ่งเรื่องเขตแดนทางบกเรื่องภาษาพื้นฐานเรื่องทะเลเลยไม่ได้เริ่มเจรจาก็มีแนวทางว่าเช่นสมมติว่าเป็นพื้นที่คร่าวๆแล้วกันถ้าด้านประชิดกับประเทศไหนให้ประเทศนั้น 90% ให้ประเทศอีกประเทศหนึ่ง 10% 25ส่วนตรงกลาง 50% เนี่ยหาร2ส่วนชิดกัมพูชาก็ให้กัมพูชา 90% เรา 10% แต่หรือวิธีหนึ่งเป็นตาหมากรุกคุณจิ้มเอาคุณจิ้มอันแรกเราจิ้มอันสองคุณจิ้มอันแรกเราจิ้มอันสองคนจิ้มมันคนละทีใช่ครับแต่ว่าตานี่เท่ากันนะใช่ครับนั่นก็วิธีหนึ่งแต่กันนั้นก็ตามมันไปถึงจุดนั้นยังไม่ได้เพราะมันยังติดเรื่องของการแบ่งเส้นเขตแดนใช่ครับเพราะนั้นเรื่องเขตพัฒนาร่วมก็เลยยังเป็นปัญหาต่ออยู่ครับผมก็คิดว่าการทูตกับเศรษฐกิจมันต้องไปด้วยกันได้ต้องไปด้วยกันครับแล้วมันต้องมีทางออกใช่ครับมันจะมายันกันอยู่งี้ไม่มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ครับใช่มั้ยครับผมดีใจที่ได้ยินคุณสุชัยจริงๆใช่จริงๆผมคิดว่าการทูตต้องเป็น art of the possible ใช่มั้ยใช่ๆๆศิลปะความเป็นไปได้ใช่มันต้องหาทางที่เป็นไปได้มันไม่ใช่บอกว่าใครยันยื้อมากกว่ากันแล้วเก่งไม่ใช่นะมันความจริงมันต้องหาทางออกด้วยกันใช่ครับคือผมคิดว่าถ้ามีผู้ดำเนินการด้านต่างประเทศที่มุ่งมั่นผมไม่อยากวิจารณ์ท่านใดนะครับผมว่าทำสำเร็จได้โดยเฉพาะบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีครับใช่ไหมครับเรามีสมเด็จฮุนเซนมีท่านทักษิณมีท่านฮุนมาเน็ตมีท่านเศรษฐาก็เห็นทุกระดับตอนนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยกันอย่างเปิดอกเลยนะใช่ครับคือเปิดอกพูดเลยว่าเฮ้ยเราต้องทำให้มันโปร่งใสเพราะประชาชนสองฝั่งก็เช็คดูอยู่นะใช่แต่ถ้าเราทำให้ได้ภายในรัฐบาลนี้ภายในกติกานี้ก็น่าจะได้ไอ้ควันหลงจากเรื่องเขาพระวิหารก็ดีเรื่องเผาสถานทูตก็ดีมันไม่มีค้างคาในใจทั้งสองฝ่ายแล้วใช่ไหมครับไม่มีฮะกัมพูชาไม่เคยมีแล้วเราก็มีเฉพาะขาประจำที่อ้างว่ามากล่าวหาผมด้วยความเท็จว่าผมเป็นคนยกปราสาทพระวิหารในกัมพูชาทั้งที่เราเสียปราสาทพระวิหารตั้งแต่ปี05เป็นต้นนะผมอายุ1ขวบผมจะไปยกให้ใครได้นะครับเป็นต้นนะเพราะนั้นเราก็พยายามชี้แจงไปขอใช้พื้นที่นิดเดียวก็คือว่าผมตอนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เขาจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกครับเขาเอาตัวปราสาทบวกพื้นที่ทับซ้อนเสมือนตัวปราสาทเหมือนศาลพระภูมิครับบวกพื้นที่ทับซ้อนซึ่งเหมือนสนามหญ้าหน้าศาลพระภูมิไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกผมก็บอกว่าศาลพระภูมิเนี่ยเป็นของคุณตามคำตัดสินศาลโลกปี05ขึ้นได้นะแต่คุณต้องตัดพื้นที่ทับซ้อนออกมาหรือสนามหญ้าหน้าศาลพระภูมิออกมาแค่นั้นเองที่ผมทำก็มากล่าวหาว่าผมทำให้เสียดินแดนท้ายที่สุดศาลท่านโอ้โหท่านต้องศาลท่านก็เมตตาท่านยกฟ้องผมยกฟ้องคนที่ฟ้องผมแล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์ด้วยเพราะนั้น7ปีแห่งความขมขื่นที่ผมต้องต่อสู้นั้นก็เลยอย่างที่หารือคุณสุทธิชัยว่าเราต้องทำให้ประชาชนได้รู้ข้อเท็จจริงครับส่วนเขาจะไม่ชอบหน้าเราไม่เป็นไรแต่ต้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงครับแต่ถ้าเขาไม่ชอบหน้าเราเพราะว่าเกลียดรัฐบาลเพราะความเท็จเนี่ยเราต้องรีบชี้แจงครับครับครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังยืนยันว่ามีใครตั้งประเด็นนี้คุณนพดลจะโต้ทันทีผมจะใช่ครับโต้ทันทีแล้วตอนนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะไปฟ้องอะไรแต่ก็ต้องดำเนินการบ้างเพื่อทำความจริงให้ปรากฏนี่ขนาดคำพิพากษาบอกว่าผมไม่ได้ทำให้เสียดินแดนผมไม่ได้ทำให้เสียดินแดนหรือผม
ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติก็ยังมีโจมตีผมใน TikTok ในอะไรอยู่เพราะนั้นเมื่อคุณขอมาเราก็จัดให้ครับผมเรามองว่าของเรากับไทยมาเลเซียก็มีลักษณะพัฒนาร่วมเนี่ยแต่มันคนละประเด็นใช่ไหมไม่มีปัญหาเรื่องดินแดนใช่ไหมไม่มีปัญหาเรื่องดินแดนใช่ครับก็เลยทำ JDA หรือพื้นที่พัฒนาร่วมกันได้เร็วมากขึ้นครับในฐานะกรรมาธิการต่างประเทศเรื่องนี้จะผลักดันให้เร็วขึ้นยังไงทำมีบทบาทคึกคักกว่านี้ได้ไหมกรรมาธิการต่างประเทศในประเด็น OCA เนี่ยเคยเรียนทางรัฐบาลไปแล้วว่าสนับสนุนแล้วก็ให้เร่งในการดำเนินการพูดคุยกันครับนะครับเราก็นอกจากนั้นก็ยังเรียนให้ทางรัฐบาลได้เร่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการ JTC ครับเพื่อที่จะดำเนินการเราสนับสนุนหลักการว่าควรจะเอาน้ำมันและแก๊สมาใช้แต่ต้องเจรจาโดยไม่ทำให้เสียดินแดนครับเราไปชี้แจงว่า MOU 44คือกลไกที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายถือว่าดีที่สุดที่มีในขณะนี้ครับไม่ทำให้เสียดินแดนเราเหมือนกับแนะนำแล้วก็ให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนครับคือเรื่องต่างประเทศตอนนี้คนไทยสนใจมากเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องส่งออกเกี่ยวข้องกับเรื่อง FTA เกี่ยวข้องกับเรื่องท่องเที่ยวความเป็นไปในโลกเนี่ยมันก็มากระทบทุกวันนะครับ คุณนพดลในฐานะประธานกรรมาธิการต่างประเทศตั้งใจจะให้กรรมาธิการนี้มีบทบาทคักมากขึ้นให้ประชาชนเห็นว่าเนี่ยตัวแทนประชาชนในสภาเขามีเสียงเขามีข้อเสนอเขาจะยื่นมือว่าให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องนี้ต่างมากขึ้นไหมครับที่ผ่านมาเงียบๆนะโอ้ข่าวเยอะมากเลยนะฮะครับหมายความว่ารัฐบาลก่อนอ่ะสภาชุดเนี้ยผมเห็นคุณนพดลต้องการจะทำอะไรอีกไหมเพิ่มเราเน้นทำงานให้คุ้มค่าภาษีเลยแล้วก็เราถ้าประเด็นไหนที่เป็นการต่างประเทศที่กินได้ครับที่ไม่ใช่แต่โชว์นะเราต้องเป็นการต่างประเทศที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์พี่น้องเดินดินกินข้าวแกงเนี่ยต้องได้ประโยชน์จากการทำงานของกรรมาธิการการต่างประเทศเราจะทำหมดครับแม้กระทั่งเรื่องของเราติดตามเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่กลับจากอิสราเอลเนี่ยเราก็ติดตามทีนี้ต้องยอมรับว่าการต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลาเพราะพี่น้องประชาชนบางทีมันอาจจะไม่หวือหวาเหมือนการสร้างถนนสร้างสะพานนะใช่แต่เราพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้นก็ขอบคุณรายการคุณสุทธิชัยที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเราเรื่อง FTA ไทย EU เราก็ตรวจสอบ2ครั้งเร่งให้รัฐบาลเร่งเจรจาเพื่อหาข้อสรุปเรื่องเขตการค้าเสรีกับ EU ให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวียดนามเข้าเซ็นไปแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วเข้าใช่ครับคนที่ไปลงทุนในเวียดนามส่วนหนึ่งเหตุผลคือเขามี FTA กับ EU ใช่คันสุกกับ EU เขาสะดวกกว่าถูกต้องเลยใช่ไหมครับใช่ครับเขามี FTA มากกว่าเราแล้วก็ EU เซ็นประเทศเดียวมัน20กว่าประเทศใช่ใช่เซ็นกับเขตเศรษฐกิจกับ EU นะฮะครับสัญญาฉบับเดียวมันครอบหลายประเทศเรื่องของการเรียกร้องให้ทางเกาหลีได้เพิ่มโควต้าครับแรงงานที่ไปถูกกฎหมายเพื่อลดปัญหาเรื่องผีน้อยลิตเติ้ลโกสเนี่ยก็คุยท่านทูตเกาหลีไปแล้ว uh-huh. แล้วก็ขอให้ช่วยดูแลเรื่องอิมิเกรชันที่คนไทย uh-huh. ต้องไปถูกการตรวจลงตาแล้วต้องไปสัมภาษณ์เนี่ย ก็คุยไปแล้ว uh-huh. เรื่องของอุปทูตจีนเราก็คุยไปหลาย uh-huh. เรื่องครับ uh-huh. เราผลักดันเรื่องของรถไฟ uh-huh. จีนลาวไทย uh-huh. เราก็ อันนี้คนก็รออยู่นะใช่ครับ uh-huh. ครับเราเร่งรัดการขนส่งทางรางแล้วก็การรถไฟว่าคุณสร้างมาที่ตั้งเป้าว่ากรุงเทพโคราชปี71โคราชหนองคายปี73เนี่ยแต่กรุงเทพโคราชตั้งเป้าปี71ปีนี้ปี67อีก4ปีเนี่ยคุณได้ไป14กิโลเองจาก250กว่ากิโลช้ามากช้ามากเพราะนั้นเราคิดว่าเรื่องโลจิสติกจะให้คือบางทีมีนโยบายอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแอคชั่นด้วยถูกต้องถูกต้องโลจิสติกฮับแต่สร้างแบบนี้เหมือนถนนพระราม2อ่ะนั่นไงมันจะไม่มีทางเป็นฮับได้เลยช้าเกินไปเพราะนายกก็ประกาศเราเป็นฮับอ้นฮับโน่นฮับนี่เนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ได้ใช่ครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของงานด้านต่างประเทศที่เรื่องพม่าเราให้ความสำคัญมากก็โหทั้งแนะนำอะไรต่างๆนานาเยอะเยอะมากครับครับเอาสั้นๆเรื่องมองยังไงเรื่องอเมริกากับจีนการแข่งขันมหาอำนาจในประเทศไทยเราคืออเมริกาเป็นมหามิตรของเรามาเกือบ200ปีจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญเป็นมิตรกับเราไม่ว่าการท่องเที่ยวการค้าขายการลงทุนเป็นอยู่ระดับท็อป5เกือบทั้งนั้นครับเศรษฐกิจไทยพึ่งพาจีนมากแม้เราจะขาดดุล นะครับสินค้าทุเรียนแล้วหลายอย่างที่เราส่งไปขายจีนใช่ไหมครับเพราะนั้นจีนก็ยังเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยครับถามว่าเราจะต้องเลือกคนหนึ่งคนใดหรือคำตอบก็คือมีใครบอกให้คุณต้องเลือกอเมริกาหรือ
เลือกจีนไม่มีจีนหรืออเมริกาไม่เคยบังคับให้เราต้องเลือกครับนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยเราต้องพยายามมี balance relations ใช่คือสมดุลทีนี้สมดุลพูดง่ายครับแต่เราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบางประเด็นเนี่ยความสัมพันธ์เรากับสหรัฐอเมริกาครับเราต้องเพิ่มพูนบางประเด็นในบางเรื่องเราก็พัฒนาร่วมกันหลายๆเรื่องกับจีนเราก็ต้องเพิ่มพูนแล้วก็พัฒนาต่อไปคือผมคิดอย่างนี้ครับคุณสุริชัยประเทศเราเล็กใช่เราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่เอาประโยชน์ของชาติประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับเราก็ต้องดูว่าประโยชน์ของประเทศอยู่ตรงไหนครับดูประเด็นเป็นประเด็นไปใช่และหลังจากนั้นผมว่าการทูตของเรามันไม่ใช่แบมบูดิปโลมาซีอย่างที่หลายคนพูดนะบังคือเอาตัวรอดไปวันๆคงไม่ใช่การทูตไทยแต่การทูตไทยบูดิปโลมาซีคือลู่ตามลมลู่ตามลมคำว่าลู่ตามลมโดยปราศจากหลักการก็ไม่ใช่นะเขาจะไม่เคารพเรานะใช่ผมคิดว่ากฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายระหว่างประเทศหลักสิทธิมนุษยชนคือเราสนับสนุนการต่างประเทศที่ rule based rule based ก็คือว่าบนกฎเกณฑ์กติกาใช่ไหมครับใช่อย่างเช่นเรื่องของหลายๆเรื่องเราก็ต้องยึดมั่นกฎบัตรสหประชาชาติเรื่องรัสเซียยูเครนเป็นต้นอย่างเงี้ยใช่ไทยก็ท้ายที่สุดก็ลงมติในลักษณะที่ขอให้รัสเซียได้ถอนกำลังออกไปถูกต้องไหมฮะใน UNGA เป็นต้นซึ่งถามว่ารัสเซียโกรธเราไหมรัสเซียเขาไม่ได้โกรธเราเรายึดหลักการนี่ใช่ฮะเรายึดหลักการUNนี่ใช่ไหมใช่ครับบางทีเราพูดเรื่องนี้จนกระทั่งเราไม่รู้จะทำตัวไงถูกไงใช่เพราะมันมีอารมณ์ไงครับคนไทยเรามีอารมณ์ทั้งสองฝ่ายไงครับฉะนั้นถ้าใช้อารมณ์นี้ก็จะยุ่งนะมันต้องมีหลักต้องมีหลักหลักคืออะไรคุณสุชัยว่าไงลองแนะนำดูฮะผมยังคิดว่าประเทศไทยมันต้องมีหลักเราเป็นประเทศ UN ใช่ประเทศเล็กหรือประเทศกลางก็แล้วกันใช่ไหมแล้วก็ UN เนี่ยพูดถึงเรื่องของอธิปไตยใช่ประเทศยังไงคำว่าลุกรานแปลว่าอะไรผมว่าตามนั้นแหละใช่แล้วก็เราก็อธิบายให้กับทุกคนฟังใช่ครับแต่ถ้าเราไปโหวตสวนกับหลักสหประชาชาติคำถามเราจะมีเยอะมากแล้วก็จะตอบไม่ได้ใช่ครับแล้วสิ่งหนึ่งที่บังเอิญในใจผมเนี่ยผมว่าการต่างประเทศ3เรื่องที่ผมอยากอยู่ใน my conviction นะความใจผมหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ต้องยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ อันที่สองคือหลักการเติบโตไปกับเพื่อนบ้านเนี่ยผมคิดว่าอันนี้สำคัญครับเพื่อนบ้านเราต้องดีก่อนถูกต้องเราต้องมั่นคงก่อนเพราะนั้นปัญหาพม่าเราต้องแก้ไขเพราะว่ามันจะโยงเรื่อง PM 2.5 เรื่องอะไรที่เราต้องร่วมมือเรื่องยาเสพติดเรื่องของ call center ต่างๆและที่สามผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดการต่างประเทศต้องกินได้คำว่ากินได้คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ครับไม่ใช่ไปประชุมดื่มไวน์กันโดยเงินภาษีประชาชนจ่ายค่าเครื่องบินเนี่ยแต่ประชาชนต้องได้ประโยชน์อันนี้ผมว่าเป็นหลักการที่ค่อนข้างสำคัญแล้วอันที่4ซึ่งผมให้ความสำคัญที่สุดเลยคุณสุทธิชัยครับประเทศไทยเนี่ยจะต้องกลับมาสู่จอเรดาร์โลกโดยเป็นเขาเรียกว่า active promoter of peace and prosperity เป็นผู้สนับสนุนการสันติภาพและความมั่งคั่งในโลกครับผมว่าประเทศไทยพอนึกถึงไทยซอฟต์พาวเวอร์ของเราคือประเทศนี้มันน่ารักเว้ยคนยิ้มแย้มแจ่มใสประเทศไทยยืนหยัดเพื่อสันติภาพเพื่อความมั่นคงเพื่อเอกภาพและขณะเดียวกันเพื่อความรุ่งเรืองในทุกๆเรื่องครับเพราะนั้นถ้ามีทะเลาะเบาะแว้งกันให้ประเทศไทยช่วยสิใช่ประเทศไทยประวัติของการทูตแบบซอฟต์พาวเวอร์มีมายาวนานใช่ครับเพราะเสียดายในช่วงหลังของเราหายไปใช่ครับอย่างที่บอกมันหลุดจากจอเรดาร์ไปใช่ครับแต่นี้ถ้ากลับมาเนี่ยมันก็ต้องโปรโมทบทบาทของเราใช่ครับง่ายนี้ใช่ไหมใช่ครับผมว่าจำเป็นเริ่มจากพม่าคุณสุทธิชัยถูกต้องเลยครับครับพม่าถ้าเราแก้ไขได้เผลอๆโอ้โหแบบเรื่องใหญ่เราเป็นประโยชน์มากจอเรดาร์โลกสบายเลยประเทศไทยอ่ะจริงๆตั้งแต่ยุคโน้นแล้วก่อนอาเซียนตั้งนะสมัยสงกัมพูชาเขามีคนเปรียบเทียบเขมร3ฝ่ายเรายังช่วยมาแล้วนี่ใช่ครับตอนนี้พม่าก็มี3ฝ่ายนะใช่ครับ SAC NUG แล้วก็ EAO เนี่ยนะรวมแต่ชาติพันธุ์ก็3ฝ่ายนะใช่ครับเนี่ยมันต้องทำงานต่อเนื่องไงต้องทำงานหนักโน้มน้าวพูดคุยใช่ครับใช่ดังนั้นผมเห็นด้วยบทบาทของทั้งกระทรวงต่างประเทศและแม้กระทั่งในสภาผมคิดว่าคนจะคึกคักกว่านี้ก็ดีใจครับที่ คุณณภูดลบอกว่าบทบาทของกรรมธิการต่างประเทศต้องคึกคักแล้วก็ที่ทำอยู่แล้วก็คงให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นครับผมขอบพระคุณมากครับณภูดลครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอย่างนี้ผมต้องติดตามต่อไปแล้วครับว่ากรรมธิการต่างประเทศที่มีคุณณภูดลเป็นประธานนั้นจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรเพราะว่ายิ่งวันนโยบายต่างประเทศยิ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนโดยตรงเลยนะครับติดตามครับคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับ